สวัสดีครับเมื่อคืนผมได้มีโอกาสดูภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเป็นภาพยนตร์ออสการ์เรื่อง1917เป็นเรื่องของทหาร2คนที่บุกเข้าไปในแดนสงครามของข้าศึกทั้งเรื่องเต็มไปด้วยการรบราฆ่าฟันมีการแทงมีการยิงมีเลือดไหลนองมีนกมีซากศพของทหารที่เข้าไปสู้รบจนถึงความตายในสงครามโลกนั้นคุณทราบมั้ยครับเมื่อผมกลับไปนอนคืนนั้นหลังจากที่ผมดูภาพยนตร์เรื่องนี้อะไรเกิดขึ้นผมนอนไม่หลับผมทุกข์ใจผมกระสับกระส่ายผมตื่นอย่างน้อย 3-4 รอบทำไมครับเพราะสิ่งที่ผมดูสิ่งที่ผมได้ยินสิ่งที่ผมเห็นในหนังนั้นเป็นเรื่องราวแห่งความตายเป็นเรื่องราวแห่งวิบัติเป็นเรื่องราวของการฆ่าฟันจุดประสงค์แห่งชีวิตจุดประกายในตอนนี้เราจะพูดถึงสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เราได้รับเข้ามาหัวข้อคือรักษาใจในโควิดรักษาใจในโควิดหมายความว่าไงครับในขณะที่เราเจอโควิด-19 ซึ่งเป็นโรคร้ายที่มนุษย์ไม่สามารถเอาชนะได้ความตายมาเคาะประตูข้างหน้าเรารู้สึกกลัวเราต้องอยู่ห่างจากกันเราต้องทำโซเชียลดิสแทนซิ่งเรามีหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งเราไม่เคยพบไม่เคยเห็นมาก่อนเรารู้สึกอึดอัดเรารู้สึกไม่สบายใจจิตใจเราก็เป็นทุกข์เราดูข่าวตั้งแต่วันที่18เมื่อรัฐบาลประกาศให้ปิดหลายๆส่วนการตกงานการเพิ่มขึ้นของบรรดาความยากลำบากคนหลายๆคนที่ไม่มีที่อาศัยไม่มีที่ทำกินเห็นถึงชาวบ้านเดือดร้อนเห็นความวุ่นวายของการขอ 5,000 บาทแล้วไม่ได้เกิดอะไรขึ้นครับใจของเราหงุดหงิดใจของเราไม่สบายใจใจของเราเป็นทุกข์โดยไม่มีเหตุเพราะเราบริโภคข่าวสารต่างๆเหล่านี้ในด้านลบในด้านร้ายและตัวเราเองก็อยู่โดดเดี่ยวอยู่ลำพังสิ่งที่เราเคยทำเราก็ไม่ได้ทำสิ่งที่เราเคยไปเราก็ไม่ได้ไปสิ่งที่เราเคยชินเราก็ไม่สามารถทำอีกต่อไปได้ไม่ว่าจะร้านอาหารซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือไปสังสรรค์ไปปาร์ตี้ต่างๆนี่แหละครับใจของเราเองก็กระทบไปด้วยดังนั้นในพระคัมภีร์พระคัมภีร์ไบเบิลนะครับซึ่งผมอยากจะอ่านให้ทั้งหลายฟังจากหนังสือสุภาษิตบทที่4ข้อ23มีเคล็ดลับมาบอกมีเคล็ดลับมาสอนพระคำของพระเจ้าบอกว่าจงรักษาใจของเจ้าไว้ด้วยสุดความเพียรพยายามเพราะผลงานเพราะผลการแห่งกิจกรรมแห่งกิจต่างๆในชีวิตก็เกิดจากจิตใจหนังสือสุภาษิตบทที่4ข้อ23พระคัมภีร์ตอนนี้เขียนมานานพระคัมภีร์ตอนนี้บอกเราว่าไงครับผลงานต่างๆในชีวิตเกิดจากใจดังนั้นเราต้องรักษาใจคำว่าจงขึ้นครั้งแรกเลยแปลว่าอะไรครับเป็นคำสั่งไม่ให้เป็นคำเสนอแนะไม่ใช่เป็นข้อเสนอบางอย่างแต่เหมือนกับพระคัมภีร์รู้ว่าใจของเราเนี่ยถ้าเราไม่รักษาใจของเราก็จะรับไปสิ่งที่เลวร้ายสิ่งที่ไม่ดีเราจะเจอแต่ผู้คนที่วุ่นวายเมื่อวานผมไปวิ่งผมเจอแท็กซี่ที่ก่นด่าผมเจอคู่รักที่ทะเลาะกันแต่ผมพยายามที่จะมองดอกไม้ผมพยายามมองที่สวยงามที่สดใสทำไมครับผมรู้ไม่งั้นเดี๋ยวผมวิ่งกลับมาถึงบ้านผมจะเอาสิ่งที่ไม่ดีเห็นแท็กซี่ทะเลาะกันเห็นคู่รักทะเลาะกันเห็นคนก่นด่ากันกลับไปด้วยฉันใดก็ฉันนั้นจุดประสงค์แห่งชีวิตจุดประกายเราต้องการบอกท่านถึงชีวิตดีชีวิตรอบคอบชีวิตที่เอาชนะอุปสรรคมีคนเล่าดังนี้บอกว่าเรือนั้นไม่ได้จมลงจากน้ำที่อยู่ภายนอกกลับใดที่เรือยังสามารถแล่นได้บนน้ำที่อยู่ภายนอกไม่มีปัญหาแต่เมื่อไหร่ก็ตามน้ำที่อยู่ภายนอกนั้นมีพายุใหญ่เกิดขึ้นมาแล้วน้ำนั้นกระเซ็นซัดเข้ามาในเรือเมื่อน้ำเข้ามาในเรือเมื่อไหร่เรือก็จะเริ่มจมถ้าเปรียบเรือเหมือนจิตใจของเราก็จะเป็นแบบนั้นฉันใดก็ตามที่เราแล่นไปในกระแสแห่งโลกนี้กระแสแห่งโควิดตราบใดที่มันอยู่ภายนอกเรือของเราแล่นได้เมื่อไหร่ที่คุณนำข่าวร้ายของโควิดปัญหาต่างๆเข้ามาในใจโดยการที่ไม่รักษาใจรักษาเรือของเรามันจะจมลงคริสตจักรของเราต้องการที่จะสนับสนุนท่านคริสตจักรของเราต้องการที่จะช่วยเหลือท่านคริสตจักรของเราต้องการที่จะแบ่งปันความรักให้กับท่านโดยการรักษาใจ
ขอให้คริสตจักรของพระคริสต์ทั่วประเทศได้เปิดต้อนรับท่านในเวลาที่โรคโควิด-19 นี้หายไปคริสตจักรของเราที่สมประสงค์ตรงข้ามพันทิพันซ่าตรงข้ามพันทิพพลาซ่าต้องการที่จะเปิดต้อนรับท่านต้องการที่จะชักชวนท่านต้องการที่จะหนุนใจท่านให้สามารถรักษาใจได้ในเวลาแบบนี้ทำไมครับเพราะว่ากิจการต่างๆในชีวิตนั้นล้วนแล้วเกิดมาจากจิตใจของเราทั้งสิ้นขอพระเจ้าอวยพระพรท่านขอพระเจ้าสถิตอยู่กับท่านขอให้จิตใจของท่านสามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างพ้นไปได้อย่างดีในเวลาเช่นนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรครับจากผมวิรกิจชนกุลคริสตจักรของพระคริสต์สมประสงค์ศรีครับ